สวัสดีครับก็ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครนะครับข้อแรกเลยผมส่งลิงก์ทางอีเมลไปให้นะครับคุณก็เข้าไปตามลิงก์ที่ผมส่งไปให้นะครับก็คือ www.superish-genesglobal.com l นะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์หน้าตาลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับโดย Present by พัทรวิทย์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้คุณคลิกคำว่าสมัครเดี๋ยวนี้นะครับสมัครเดี๋ยวนี้นะครับคลิกที่สมัครเดี๋ยวนี้นะครับพอคลิกไปที่สมัครเดี๋ยวนี้แล้ว ก็จะขึ้นหน้านี้นะครับ Genesis Global Distributor and Order Application นะครับตรงนี้จะให้คุณนะครับเลือกประเทศว่าคุณอยู่ประเทศไหนก็สมัครประเทศนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับคุณอยู่ประเทศออสเตรเลียก็คลิกที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ภาษาที่ใช้นะครับจะเป็นอังกฤษก็ได้หรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับอับในที่ผมขอเนญาตเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับหลังจากนั้นคลิกคําว่า Continue ครับ เมื่อคลิก Continu e แล้วก็จะเป็นนะครับมาขึ้นหน้านี้เป็นเงื่อนไขของการสมัครนะครับการเป็นสมาชิกข้อตกลงนะครับเมื่ออ่านท่านอ่านเสร็จแล้วให้คลิกเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างจะเห็นก่อนเล็กๆนะครับว่า Agree นะครับ I agree นะครับคลิกด้านนี้เสร็จแล้วกด Continu e ครับเมื่อกด Continu e แล้วก็จะขึ้นว่า j o i n The เ e n e s Family นะครับตอนนี้คุณยังสามารถเลือกภาษาได้ว่าจะเป็นภาษาอะไรนะครับผมใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ชื่อสปอนเซอร์เนมนะครับก็ยังเป็นผู้แนะนําคุณยังเป็นชื่อพัทรวิทย์พันโคงให้แน่ใจตรงนี้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ไอดีคือ Super l i s h นะครับจากนั้นนะครับคุณจะเห็นเขาจะให้คุณกรอกเมนไซ้าร์เอหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณสามารถจะตั้งยูเซอร์เนมของคุณเองได้อย่างอย่างของผมนะครับชื่อพัทรวิทย์นะครับแต่ผมใช้ยูเซอร์เนมที่ปรากฏในในระบบก็คือ นะครับซูเปอร์ลิสต์นะครับแทนพัทธวิทย์นะครับคุณอาจจะตั้งได้นะครับเช่นผมอาจจะอาจจะตั้งเป็นนะครับซูเปอร์นะครับวิชั่นนะครับเอ๊ะนะครับซูเปอร์วิชั่นนะครับหลังจากนั้นมาดูพาสเวิร์ดให้คุณตั้งพาสเวิร์ดในการเข้าเว็บไซต์ดูของคุณเองนะครับในที่นี้ผมก็ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับตั้งลงไปนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นชื่อนะครับ first name ชื่อของคุณนะครับ สมมติว่าผมชื่อเจมนะครับเจมนะครับนามสกุลนะครับสมมติว่าผมนามนามสกุลสวัสดนะครับนะครับอ่านี้นะครับนี่ก็เป็นชื่อและนามสกุลหลังจากนั้นคอมพานีนะครับหมายความว่าสำหรับท่านที่มีบริษัทนะครับอยากจะใช้ชื่อบริษัทก็ใช้ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นต่อไปครับ Da t e of birth นะครับคือวันเกิดให้คุณเลือกวันเกิดเลยนะครับ เดือนเกิดแล้วก็วันเกิดนะครับแล้วก็ปีที่เกิดเป็นคอสอนะครับหลังจากนั้นด้านล่างนะครับ identification นะครับ number นะครับหมายความว่าหมายเลขประประชาชนนะครับหมายเลขพาสปอร์ตนะครับก็สั่งไปตรงนี้นะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็น c o a p l i c a แอปแอปพลิเคชันะครับเนมหมายความว่าชื่อผู้สมัครร่วมเช่นถ้าเป็นภรยาก็สามารถใช้ชื่อสามีในการเป็นผู้สมัครร่วมได้แล้วก็ด้านล่างนะครับก็เป็นเลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่าาพาสปอร์ตของสามีนะครับโอเคครับเราจะได้ลงมานะครับก็จะเป็น contact information นะครับคุณก็เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับถือว่าใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับนะครับ แล้วก็สกายอีเมลสำคัญครับตรงนี้ต่อไปคือด้านล่างนะครับจะเป็นอีเมลนะครับตรงนี้สำคัญครับสําหรัคุณสายไปนะครับอีเมลนะครับ gmail com นะครับต้องให้ถูกนะครับเพราะว่าเราจะมีการส่งอีเมลกันตลอดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับเมลแอดเดสนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะส่ง ในชื่ออื่นคุณก็ใส่ชื่อไปถ้าเป็นชื่อคุณก็ใส่ชื่อคุณนะครับอย่างผมใช้ชื่อว่าเจมนะครับต่อไปก็นามสกุลนะครับสวัสดนะครับโอเคนะครับอเดรสนะครับที่อยู่นะครับก็ใส่ไปนะครับสองนะฮะศูนย์ศูนย์สมมตินะครับนะครับใส่ไปนะครับนะครับโอเคซิตี้นะครับก็ให้เราใส่ซับเบิร์นะครับหรือซิตี้ลงไปนะครับอย่างมชติว่าของผม นะครับบางนานะครับโอเคสเตจอย่างถ้าเป็นออสเตรเลียก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นรัฐไหนนะครับวิกตอเรียนะครับก็ใส่ลงไปแล้วอย่าลืมหมายเลขไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์นะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าที่อยู่ที่คุณกรอกตรงนี้ตรงกับที่อยู่ที่จะให้ส่งสินค้านะครับตรงนี้จะเป็น h i p p i n g a d d r e s s นะครับถ้าตรงกันคุณก็คลิกด้านนี้เลยครับอ่าก็จะเหมือนกับ ด้านซ้ายกับ้านขวาจะเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเข้าสู่การออเดอร์แล้วนะครับเป็น Starter Kit นะครับ s t a r t เตอร์คนะครับทุกคนต้องสมัครโดยการจอยเรื่องสตาร์เตอร์ก่อนก็คือ29.95เหรียญนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น Signup Package Signup Package ก็จะมีแพคเกจให้คุณเลือกเยอะนะครับ่็จะเป็นเบส i c นะครับเบส i c Combo นะครับสู p r พรีมสู r พรีมคอมโบนะครับซับไฟล์นะครับให้คุณเลือกเยอะสูงสุดของเราก็จะเป็น แบสเตอร์แพ็กเกจนะครับผมยกตัวอย่างเอาเอาตัวง่ายๆนะครับอย่างเช่นซับไฟจัมโบ o นะครับแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างที่ผลประโยชน์ครับอย่างถ้าเราสมัครนะครับแบบซับไฟนะครับเราจะได้เป็นซับไฟทันที90วันเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับแล้วสินค้าก็จะต่างกันด้วยนะครับราคาอยู่ด้านหลังนะครับคุณเลือกสินค้าตามใจคุณชอบนะครับผมแนะนําก็จะมีชุดนะครับ ซัฟไฟจัมโบ้นะครับหรือเป็นซัฟไฟแอมบัสเตอร์แพ็คสองชุดนี้จะคุ้มมากนะครับในชุดซัฟไฟจัมโบ้นั้นก็จะเป็น799.95เหรียญนะครับหรือเป็นแอมบัสเตอร์แพ็คนะครับก็คือ1,000 99.95เหรียญนะครับทำไมถึงแนะนำา2ชุดนี้ถ้าเป็นนะครับซัฟไฟแบบจัมโบ้แพ็คอันนี้นะครับก็จะได้5กล่องรีเซิร์ฟนะครับนี่คือสินค้านะครับเป็นเจลแพ็คตัวนี้จะเป็น ตัวช่วยเรื่องหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ช่วยชะลอความชรานะครับแล้วก็4เซตนะครับสำหรับเรื่องของอาหารเสริมนะครับตรงนี้นะครับหรือคุณจะเป็นชุดบนนะครับก็จะเป็นซับไฟจัมโบ้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของผิวหน้าโดยเฉพาะนะครับจะเป็นเซรั่มหรือจะเป็นคอมเพล็กซ์นะครับหรือคุณจะเป็นด้านบนก็ได้นะครับจัมโบ้สขวดเป็นเซรั่มนะครับสำหรับลดริ้วรอย สขวดเป็น moisturizer สำหรับการใช้กลางวันนะครับแล้วก็มี2กล่องนะครับสำหรับเรื่องของ reserve ที่จะดูแลเรื่องหลอดเรื่องหัวใจนะครับแล้วก็3เซตสำหรับ ampm นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็เป็นซัฟลายแบบจัมโบ้คอมโบอันนี้ให้คุณเลือกเลยนะครับให้คุณเลือกตามใจชอบสมมติว่าคุณเลือกเป็นซั f ฟายจัมโบ้ um อันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับคลิกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปด้านล่างน,นะครับเป็น Autoship Option นะครับตรงนี้เราก็การ Autoship ก็คือเราสามารถจะ Autoship ได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการ Autoship นะครับเราก็นะครับคลิกด้านนี้นะครับหลังจากนั้นก็เป็น c o p p l t t s s i n u p นะครับหลังจาก m p l e t e Signup เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะระบบก็จะเข้าหน้าต่อไป สักพักหนึ่งนะครับสักคู่มันจะค่อนข้างาลันนิดหนึ่งในการใชเ้เวลาที่เราสมัครนะครับก็อย่าลืมนะครับเลือกสินค้าให้ตามที่เราต้องการหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับอย่างในที่นี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการเลือกชิปปิ้งแบบไหนนะครับอย่างเขาผมใช้วิธีการชิปปิ้งแบบนี้นะครับก็จะมี product names นะครับว่าเรามี starter kit มี j u m b o combo มี pay card มีชิปเมนต์นะครับค่าส่งนะครับรวมแล้วนะครับก็คือ8 9 9 9 3เหรียญนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการชำระเงินนะครับอันนี้ให้เราเลือกนะครับเราใช้อะไรในการชำระก็จะมีเครดิตคัซตนะครับตอนนี้เราก็ใช้เครดิตคัซในการสมัครนะครับโอเคทีนี้ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ที่อยู่เดียวกับอย่างของผมนะครับ ผมชื่อเจมส์สวัสดีผมก็คลิกด้านนี้เดียวกันนะครับรัดที่อยู่ตรงตามนี้นะครับที่นี้สําคัญตรงนี้ครับรหัสไรษณีน์ระคับตรงนี้นะครับจะต้องตรงกับรหัสรษณีย์ที่คุณให้ไว้กับบัตรเครดิตเวลาที่บัตรเครดิตส่งเมลมานะครับส่งสลิปมานะครับต้องให้ที่เดียวกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของบิลอิน r m เ t ชันนะครับนอกจากนั้นก็มาดูเรื่องรายละเอียดของเครดิตการ์ดอิน r m เ t ชันนะครับ ประเภทของบัตรเครดิตนะครับถ้าใช้วีซ่าก็วีซ่านะครับหรือมาสเตอร์นะครับหรือ MX หรือ Discover นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือการ์ดนัมเบอร์นะครับใส่รหัสเลขที่16หลักบนการ์ดนัมเบอร์ไปนะครับวันหมดปีหมดอายุเดือนหมดอายุแล้วก็ปีหมดอายุนะครับแล้วก็เลขที่3ตัวหลังตรงที่ถ้าคุณมีบัตรเครดิตพลิกด้านหลังนะครับตรงลายเซ็นของคุณนะครับด้านขวามือจะเป็นเลข3ตัวนะครับค่อยคลิกตรงนี้ไปนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นเมื่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณก็ให้กดสมิธนะครับสมิธเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปสู่หน้าของการชำระเงินเรียบร้อยนี่ก็เสร็จสิ้นนะครับการสมัครนะครับก็จะมีเมื่อคุณสมัครตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีอีเมลแจ้งมาทางคุณนะครับว่ามีการสมัครเรียบร้อยนะครับสําหรับการสมัครขั้นต้นนะครับมีเท่านี้นะครับส่วนรายละเอียดถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมกรุณาส่งเมลมาหาผมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ